11กันยายนครั้งแรกในรอบ50ปีพรรคฝ่ายค้านส่งผู้สมัครชนพรรครัฐบาลครบ89ที่นั่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง2ล้าน 5 แสนคนต้องกำหนดอนาคตประเทศท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจและนโยบายทางสังคมพบกับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณรายงานตรงจากประเทศสิงคโปร์ทุกช่วงข่าวไทย PBS 7-12 กันยายนนี้